การตกแบบพวงหรือที่บ้านเราหรือว่าบ้านผมครับเขาเรียกว่าการตกแบบเสาขนครับหรือบางที่ก็เรียกว่าชักงงครับหรือบางที่ก็มีอีกหนึ่งชื่อครับนั่นก็คือเบ็ดโศกครับเป็นวิธีการที่จริงๆแล้วไม่ต้องผูกเองก็ได้มีขายตามร้านเบ็ดทั่วไปครับเป็นเบ็ดแบบนี้เลยฮะหลายหลายตา8ตาก็มี6ตาก็มีรวมไปถึง10ตาก็ยังมีครับไม่ต้องใช้อะไรเลยครับนอกจากเบ็ดที่ทำมาให้เสร็จเรียบร้อยครับและแค่ใส่ตะกั่วด้านล่างจากนั้นครับวิธีง่ายๆคือชักขึ้นชักลงครับโยกขึ้นโยกลงนะครับแอคชั่นของตาเบ็ดหรือผู้ที่อยู่ตามตาเบ็ดนะฮะจะทำให้ปลาอยากกินเหยื่อของเราเองครับโอ้สนุกกันแล้วครับเอาไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วนี่นี่ปลานี่ต้องส่งน้ำด้วยเมานะส่งน้ำด้วยบัวโอ้ยตัวนี้มาจากไหนวะโอ้ยแหมมันนี่ฮะน้องก็มาจับมาตัวแบบนี้ชอบมันแข็งฮะย่างย่างน้ำย่างเออไอ้กินกินต้องบาดแล้วฮะขึ้นแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วเพราะงั้นไปไปก็ขึ้นอ่ะเออฮ่า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 ม, มีทุกตาตัวยังไม่ใหญ่ตัวยังไม่ใหญ่ตัวมันยังไม่ใหญ่เออตัวใหญ่จริงๆอะไรตัวเท่าปานนั้นข้ามของเราไปได้ไงวะงงจังตาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนป้าครับตานี่มันจะเปลี่ยนตามาเอาแรงม่วงโคกหัวโอ้โหหมดแล้วโอ้โหนั่นหลังโอ้โหนี่ยังแบบรับได้เราอืมผิดพลาดเมื่อไรลูกวัวยู่ยู่ทุ่งกับปลาแล้วเร็วเรือมอกขาเร็วเร็วไม่เขายกหวนไม่ต้องเบาตาขาวตาลงไหมนะเออกินหนังปลาหรออะไรมึกดองเลยว่ารุ่งลงไปเรือจับวายอยู่ปุ๊บเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอามามาดับเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวเลยนะพวงพวงเป็นพวงเออแล้วมันเบียดขึ้นมานี่ยังเบามันเบียดขึ้นมานี่ใครตึงก็จะตามด้วยนะตัว
นี่เมียต้องแรงแล้วอ่ะพบนี่ซุกเพิ่นกันเต็มเลยไม้มันจะเปียกนี่ดูไปยกลงหน่อยดูนี่แหละว่าที่ถุงหม้อตรงนี้แล้วถุงหม้อเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เต็มเต็มเลยน้องผ่านมันนะอ่ะเลือดโดนคลองหลบคลองไหมเลือดตักปุ่นเต็มมันเลย